ผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.18 ค่ะ Minecraft Server ที่มีแต่ความบั๊กระบบของเราพังอีกแล้วค่ะเมื่อเอพิโซดก่อนมันเพิ่งพังไปตอนนี้มันพังอีกแล้วโอ้ยรอบนี้หนักกว่าเดิมค่ะทั้งโหลดเดอร์พังระบบคอมแพคเตอร์ค่ะมันก็พังอีกแล้วฟาร์มเหล็กก็พังทรัพยากรก็ล้นกรีดร้องอีกแล้วทางมันค่ะเราไปดูอะไรที่มันเยียวยาใจกันดีกว่านี่คือเป็นบ้านที่คุณวันนบีสร้างขึ้นนี่ค่ะเออสวยจะตายนี่หลังคาสูงมากเลยทำจากอู้เป็นสีดำเลยนะนั่นน่ะบอกอะไรเนี่ยลืมชื่อมันอยู่ดีก็ลืมเลยอ๋อดิฟสเลตใช่ถ้าก่อสร้างบ้านสไตล์แบบนี้นี่ไม่ใช่หมิวแน่ๆ ใช่ไหมไม่ใช่แน่ๆเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะไม่มีฝีมือพอไปดูสินี่ไงโอ้ตกลงอันไหนข้างหน้าตรงฝั่งนี้ข้างหน้าหรือฝั่งนู้นข้างหน้าแต่ตรงนี้มันมีประตูทางเข้าค่ะไงนายโอ้มานั่งเฝ้าเตียงนอนอยู่ตรงนี้ด้วยตอนที่เขากำลังก่อสร้างค่ะมิวก็เห็นอยู่นะแต่ตอนนั้นเห็นประมาณว่าขึ้นโครงไว้โอ้ผมมาวันนี้สร้างเสร็จแล้วแล้วคุณวันบียืนอยู่อย่างนี้จะไม่ตายเลยค่ะโอ้ชุดสีเทา FKU นี่ยิ่งกว่าเป็นอมตะเขาจะมีอะไรไว้ตรงไหนบ้างคะเนี่ยโอ้เป็นบ้าน2ชั้นเหรอการก่อสร้างใช้เป็นน่าจะไม้สปรูซค่ะแล้วก็ไม้เบิร์ดสีขาวอ๋อบาเขาก็สร้างเสร็จแล้วเนาะก็สร้างด้วยไม้ที่ต้องคุณวรรณบีแน่ๆได้ชมความสวยงามเยียวยาจิตใจจากการที่หัวร้อนมาแล้วโอ้ยมันพังบ่อยค่ะก็เข้าใจได้แหละ Minecraft 1.18 เนาะแล้วพอในเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีพวกไอเทมของเสริมเยอะแยะมาเนี่ยมันก็ยิ่งพังง่ายเข้าไปใหญ่เลยทำถนนค่ะจะได้ระบุเอ้ยโอ้ซูเปอร์ไดมอนด์ตัวค่ะจะกินโดนทอน ไปหมดทั้งแผงจ้าห้ามสะกิดโดนทอนเด็ดขาด อยู่ดีๆเดินมาร้องข้างหลังเราก็ตกใจว่าเอ้ยอะไรแหมเอ้ยสนใจแครอทเหรอไม่ให้หรอกกำลังทำเส้นทางถนนเพื่อบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมจะได้เดินถูกค่ะเฮ้ยอย่าคิดจะสกิดด้วยพรั่วขอดูเส้นทางสิอ๋อเป็นทางเชื่อมกันซ้ายกับขวางั้นก็ขึ้นไปเลยค่ะเงียบชีวิตสง่ายดีเหลือเกินโอเคเห็นทางเดินแล้วค่ะตอนนี้หนูทำเป็นเส้นทางแบบนี้แหละเพราะมันดูสวยดีแล้วก็ง่ายดีเนาะยังไงตรงนี้อ่ะเราก็ปูพื้นหญ้าอยู่แล้วตัดถนนด้วยหญ้าเลยแล้วกันอะไรอย่างงี้ค่อนข้างดีมากๆค่ะเลี้ยงไว้2ตัวในนี้เอ้ยเดี๋ยวเอานั่งร้านไปกล้ามเลยเหรอตามสบายอ่ะก็จะได้เวลารื้อสักทีแล้วค่ะประตูเนเธอร์ตรงนี้ทำประตูยังไงให้โลกจำไม่เป็นไรเอาประตูใหญ่ๆเดินง่ายดีค่ะเอ้ยหรือเราจุดหลายประตูพร้อมๆกันก็ได้นะเออก็น่าสนใจดูมือนั่นสิโอ้โหมองบิ๊กแอคแทบไม่ทันอยู่ในเอฟเฟกต์ของบีคอนนี่มันไวจริงๆเลยโอ้โหขุดเร็วมากยังกับภาพลวงตาในตรงกลางเลยประมาณนี้1 2 3 4 5ได้แล้วแล้วตรงนู้นเนี่ยก็คือประมาณตรงกลางเหมือนกันมาตรงกลางแนวขวางโอ้อยู่ดีๆเช้ามีคนนอนแน่นอนค่ะตั้งค่าไว้ว่าถ้ามีคนนอนในเซิร์ฟแค่คนเดียวก็จะเช้าได้ได้แล้วประตูวับเลไม่ใหญ่เกินขนาด23 คูณ 23ยังไงก็จุดได้ค่ะโชว์สกิลความสามารถในการจุดเอ้ย1ดีเล็งดีๆเล็งดีๆแงบเอ้ยอุ้ยลำบากชีวิตใช้ชีวิตให้มันง่ายค่ะมีนั่งร้านไว้ทำไมโอ้เสียงประตูในเธอก็ดังนะเนี่ยน่าจะไปโผล่ที่เดิมแหละมันกอดกันขนาดนี้ค่ะไม่ไปโผล่ที่อื่นหรอกนี่ไงป้ายให้ออกอีกประตูหนึ่งเข้าประตูนี้ออกประตูนี้น่าสนใจ1 2 3 4 1 2 3 4ใช่ไหม1 2 3 4เฮ้ยอีกสักแถวหนึ่งเออจัดไปเลยแล้วก็จุดยา
นี่แหละใช่เลย3คูณ2เฮ้ยมันควรที่จะเป็น3คูณ3ไหมไม่มีอะไรดำใช่ไหมพี่ถึงมาเล่นอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเซิร์ฟมันพังหลายอย่างทรัพยากรที่หมิวจะใช้สร้างในเมืองท่าต่อมันก็ไม่มีไม่รู้จะทำอะไรจริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเราใช้อีพิโซดนี้ให้คุ้มค่าด้วยการทำพื้นที่ตรงนี้ให้สวยงามดีกว่าเดี๋ยวไมค์คราฟต์ 1.19 ก็จะมาแล้วใช่ไหมก็คงไม่มาเร็วๆนี้หรอกนี่มันเหลือแค่ตรงนี้เองค่ะไม่เยอะเลยนะยังไม่ได้ทำสักทีไหนๆก็ว่างแล้วทำเลยปึ๊บโอ้โหเอ้ยโอ้โหพุ่งมาอย่างเรียบพื้นเลยเมื่อกี้เห็นคุณผู้ชมถามมาค่ะว่ามีวิธีการฟาร์มมอสบล็อกไหมแบบที่ไม่ต้องเอาโบนมิวไปใส่อะไรอย่างเงี้ยมิวก็เลยไปนั่งอ่านข้อมูลมาค่ะใน Minecraft Wikipedia ปรากฏว่ามันก็ต้องใช้โบนมิวใส่นั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะทำให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยการแบบใช้ตัวละครวางหินแบบอัตโนมัติเนาะโอ้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆค่ะให้มีมอสอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยโบนมิวมาปุ๊บให้บล็อกข้างๆค่ะกลายเป็นเจ้ามอสบล็อกอ่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวไปอย่างนี้อาจารย์จะทำได้แต่แบบวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไปฟาร์มเอาเถอะค่ะที่บ้านนอนง่ายดีวิธีสังเกตบ้านนอนก็ไม่ยากค่ะตรงไหนมีต้นอัซิเลียก็เดาเลยว่าพื้นที่ใต้นั้นค่ะเป็นบ้านนอนโอ้โหตัวกินแร่จัดๆโอเคค่ะในที่สุดได้แล้วโล่งแล้วตรงนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆค่ะแต่ด้านนี้เนียนแล้วตรงนู้นเหลือแค่ทำบันไดให้ดูดีเนาะตามเป้าหมายคน10เน้นสวยงามอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งโหหมดข้าวกินแล้วอ่ะต้องกินเนื้อย่างจริงๆเหรอเนี่ย อาหารไม่ได้เอามาด้วยเลยอ่ะที่นี่ก็ไม่มีอาหารเลยนะไม่รู้จะทำอะไรดีเอพิโซดนี้มิวบอกได้เลยว่าค่อนข้างเอื่อยเฉยมากไม่รู้จะอัดอะไรดีไม่รู้จะเล่นอะไรเลยงั้นเราก็จะมาไร้สาระกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเฮ้ยอ้าวโอ้ไม่ได้วางชิ้นเหรอเนี่ยอ๋อถ้าไม่ได้ชิ้นมันก็จะไม่ประกบให้ค่ะลอยๆสินะอ๋อมีพื้นที่ว่างสินะโอเคดีฟาร์มมาทั้งชีวิตยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับหัวนี้เอามาตกแต่งประตูนี้แหละค่ะเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ร่วงลงไปเท่านั้นเองวางดีๆสิตัวเองวางไม่ได้ค่ะมันชิดเกินไปเอาล่ะวางบล็อกแล้วโดดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้วยความแค้นที่มีมาจากเจ้าแม่ของเขาเราก็มาลงที่ตัวลูกนี่แหละหัววิทเทอร์สเกลตันแค้นวิทเทอร์ค่ะแต่ไปลงกับวิทเทอร์ไม่ได้มันแข็งแกร่งเกินไปคิดเหรอว่าเราฆ่านายมันน้อยไม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นดูจากสถิติได้อย่างง่ายดายมันอยู่ไหนเนี่ยเงี้ยเลื่อนลงมาวิทเทอร์อยู่ล่างๆค่ะถ้าวิทเทอร์สเกลตันไป 11,426 ตัวแน่นอนจิ๋วๆอีซี่อ่ะถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันคืออะไรนี่ไงล่ะเต็มไปด้วยหัวเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะนี่ยังเหลืออีกตั้ง50หัวแน่ก็เป็นประตูที่เหมือนมีลวดลายอะไรบางอย่างแต่เมื่อคุณซูมเข้าไปใกล้ๆนั้นวันตบวิทเทอร์สเกลตันจำนวนมหาศาลค่ะโอ้โหเป็นความสวยที่สยดสยองดีเหลือเกินกระจกสีเข้มขึ้นเหรอคะไม่ใช่สิเราก็มาตรงนี้บ่อยนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้มขึ้นอะไรขึ้นเลยนะโอ้รู้ว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาตรงนี้ในตอนที่เราไม่ได้ใส่ออปติฟายค่ะเราใช้โซเดียมกับไอริสเทดเดอร์แทนก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกน่าจะเป็นความแบบสับสนกับชีวิตอะไรบางอย่างโอ้ยฝนตกชอบจริงเอ้ยเฮ้ยยาใจเย็นต้นไม้อุ้ยกำลังสงสัยว่าทำไมฟ้าผ่าลุงไหลหลายครั้งใกล้ๆอ๋อสายล่อฟ้าค่ะโอ้โหเล่นจะตกใจเลยคุณวรรณวีเล่นอย่างนี้เลยหรือที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมีของที่ต้องเอาแค่นั้นเองค่ะน่าจะอยู่ในกล่องนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ้าวนี่ไงรังผึ้งค่ะที่ได้เวลาที่ปลูกต้นไม้คือเวลาที่ต้นไม้โตค่ะมันจะมีโอกาสที่เราจะได้รังผึ้งมาด้วยที่ฟาร์มมอนสเตอร์ของเรายังมีกันพาวเดอร์เหลือไหมนะโอ้เหลือค่ะมีว่ามันพังอ่ะแน่นอนเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่เกิดที่แบบแสงสว่างมากกว่าศูนย์ละบ้านปลาย่างยังดูใหญ่เหมือนเดิมขอเถอะต้องมีนะ
สิ่งนี้คืออ้อมีค่ะไม่งั้นจะไปคราฟไฟเบอร์ร็อกเก็ตได้ยังไงล่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องมาตรงนี้สินะโซนอาหารค่ะเนื้อที่น่ากินที่สุดคือเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มค่าอาหารดีดีเงี้ยวโอ้ยังไม่ได้ย่างโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเนื่องด้วยความที่เรารวยรวยนั้นขอแลกหน่อยจ้าเดี๋ยวนี้ใช้วิธีนี้ค่ะต้องซ่อมไหมเนี่ยโอ้โอเคสภาพถือไว้ซ่อมเลยเนี่ย1-1ดีจะตายไปไม่ต้องไปหาทองไม่ต้องไปปลูกแครอทเอาก้อนหินเนี่ยไปแลกเป็นเอโมรอลแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นอาหารโอ้โหนี่เรากินหินเป็นอาหารเนี่ยได้มารวมๆ8กองค่ะแต่ถ้าจะเอาไปฝากคุณวันนบีหรือฝากปลาย่างเขาไม่ค่อยชอบกินแครอททองคำเท่าไหร่ค่ะเขาชอบกินเนื้อย่างกันไม่เป็นไรว่าแต่ในกล่องพวกนี้จะมีไหมคะไม่มีแฮะกล่องที่อยู่ด้านล่างนี้ก็ไม่น่าจะมีเนาะเหลือแค่เนื้อแกะย่างไม่ครับงั้นเดี๋ยวเอาเนื้อหมูไปย่างให้กินก็ได้ค่ะใช่แล้วเนื้อหมูกับเนื้อวัวน่ากินกว่าเยอะไปกันเลยได้เวลากลับแล้วยังยังค่ะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาเอาโอ้โหใครสั่งให้สอนให้ฝังท้อแบบนี้ก็แบบคงไม่ชอบมอนเตอร์ในการแบบเกิดอย่างรุนแรงค่ะปักขนาดนี้โอ้โหสุดยอดโอ้ยแหมจริงๆเลยแต่ละคนพี่นายโอ้อุ้ยก็เยอะนะเนี่ยเป็นเพื่อนเราค่ะที่เลี้ยงไว้เลี้ยงพึ่งแถวนี้ว่าจะเอามาเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปหน่อยอ่ะสัก2ตัวน่าจะนี้เลยค่ะโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ได้เหรอเอ๋อ total คือเต็มค่ะเต็มแบบเป็นพึ่งที่แบบอยู่ในรังจนเต็มครบจำนวนมันเลยสินะได้แล้ว2งานค่ะอ๋อนี่ไงคะ Total Bee Location คือเราสามารถอีกแบบย้ายรังผึ้งค่ะโดยในนั้นน่ะมีผึ้ง3ตัวมาขนาดนี้แล้วก็แวะอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเขาก็กรีดร้องด้วยเสียงดังสนั่นทั้งหัวมันไงไม่แคร์แล้วมาเอาแค่ดอกไม้ที่เหลือปล่อยข้าวจ้ามาเลยค่ะแล้วก็เขาเตาไปเลยลองเช็คดูสิสกาฟอร์ดิ้งค่ะแล้วก็รังผึ้งเนาะโอ้ยตรงอันนี้ต้องแยกห้ามรวมแต่ก็มีคำแนะนำนะถ้าไม่อยากให้ผึ้งเราบินไปทั่วค่ะแบบบินว่อนเต็มแมปเนี่ยก็ต้องล็อกพื้นที่ไว้ค่ะหรือง่ายๆก็คือต้องเลี้ยงในพื้นที่ปิดค่ะเพราะมิวก็เคยเห็นในกรณีที่แบบเราเลี้ยงเปิดไว้นะดอกไม้ค่ะอยู่แบบข้างๆแต่ผึ้งบินอย่างไกลเพื่อไปหาเกสรดอกไม้เพื่ออะไรผึ้งเป็นสัตว์ที่ฉลาดค่ะฉลาดโดยไม่จำเป็นโอเคปูรั้วเลยตรงนี้ค่ะต้องปิดให้สนิทนะอย่าให้มีช่องที่ผึ้งออกไปได้เลยค่ะถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ต้องนั่นแหละจัดไปเลยสารภาพเลยตอนแรกมีความคิดค่ะจะไปเลี้ยงผึ้งในนั้น ในตัวของเจ้าเสือน้อยค่ะมันมีช่องว่างเยอะเลยเดี๋ยวมันจะเกินไปเนาะเออทำไมก็ได้ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่ได้ยากค่ะแค่วางรั้วแค่นี้เองสวยด้วยล่ะได้ไหมล่ะตอนนี้อย่างเดียวที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของทางเข้าทางออกค่ะไม่ให้ผึ้งออกได้เปิดปุ๊บปิดปั๊บค่ะวางแค่ปุ่มกดก็ได้แหละทางเข้าทางออกต้องวางดินก่อนแล้วกันจะได้เข้ากันค่ะวางประตูมาวางปุ่มกดเปิดได้เปิดออกได้แน่นอนต้องไม่ใช่ชั้นเดียวค่ะเขาก็มาสนใจว่าทำอะไรเออเดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยคุณวันนบีเงียบมิวยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างทึ่งกับคุณวันนบีนะในขณะที่เพื่อนคนอื่นเขาไปเล่นเกมอื่นกันแล้วใช่ไหมคะแต่คุณวันนบียังอยู่เกม Minecraft มีความอดทนในการเล่น Minecraft นี่แบบสูงมากๆอ่ะมีเสียงด้วยไม่มีเสียงพึ่งอยู่ในนี้ค่ะโอ้เอ้ยแบบนี้ไม่ดีมั้งแบบนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้วางไม้สูงขึ้นมานิดนึงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป๊ะเลยรังที่เตรียมมา
ป๊ะเลยค่ะนี่หมดแล้วโอ้โหอย่างแว่นความดวงดีนี้มันคืออะไรแบบสุดตรงนี้เป๊ะกับสุดขอบนู้นเป๊ะเลยค่ะอะไรกันนี่ถ้าจำไม่ผิดเคยทิ้งกล่องไว้แถวนี้นะไม่ใช่มันเป็นกล่องเชาเกอร์สองอันค่ะเป็นกล่องที่อยู่ใส่ถาดไว้ในนั้นค่ะแวะมาดูหน่อยสิโอ้โหพอแป๊บเดียวอะไรกันนี่ความไวเนี่ยทำนี้เดี๋ยวตอนต้นคลิปปีเก้ตรงนั้นจากนั้นตอนนี้ค่ะมีอีกหลังหนึ่งแล้วเอ้ยแต่ว่าบ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้สร้างยากหรอกเนาะถ้าเราแบบจินตนาการได้ค่ะเอ้ยแต่ก็สุดยอดเลยไวจริงๆโอ้ยแต่เขาก็ยังดีนะที่ออกแบบมาไม่เหมือนเราเนี่ยแหละยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอไม่มีก็ขุดเองก็ได้ค่ะนี่เอ้าเฮ้ยอีปิกถือเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอันนี้มันก็ไปกันหมดเลยสินะอุ้ยอันตรายค่ะปอจูน3ได้มาอยู่48ก็มิวจะมีเกาะสำรองค่ะที่แบบเผื่อในกรณีเราตายปุ๊บจากนั้น10วินาทีต่อมาเกาะฟูอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีสำรองไว้3ชุดเนี่ยก็คือมีเสื้อ3ตัวหมวก3ตัวพิกแอ็กพลั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละ3เฮ้ยออกไม่ทันเฮ้ยเยอะดีนะเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยโอ้ก็แปลว่าต้นไม้เก็บมาก็มีโอกาสมีพึ่งมาด้วยสิคะนี่แบบน่าเก็บหรือน่ากลัวอย่านะถ้ามีใครมาสะกิดตีพึ่งหนึ่งดีสลบได้เลยนะคะ น่ากลัวจะจัดโอ้โหไม่น่าไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพิ่มเลยผลปรากฏ จากที่คิดว่าน่าจะมีแค่ประมาณ2ตัวมีเป็นฝูงตามต้นไม้ก็เป็นฟาร์มพึ่งดีๆสินะเนี่ยน่ารักมากล่ะเอ้ยเราน่ารักมากเลยมิวจะเอากองไฟมาวางไว้ใต้นี้ให้ลมควันอยากเวลาเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งจะได้ไม่มีปัญหาเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวลูกผึ้งมันจะบินเข้าไปโดนกองไฟนั้นแล้วก็ตีแง่แก่แน่นอนเดี๋ยวปลูกดอกไม้ให้ก่อนก็ได้ค่ะเห็นเขาตอมแบบดอกไม้ดอกนั้นดอกเดียวตอมกันอยู่ 5-6 ตัวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำให้นี่เราเอาดอกไม้มาเยอะไม่ต้องแย่งกันจะสะกิดอะไรทีนี้ต้องระมัดระวังซ้ายขวามากเลย น่ากลัวมากๆค่ะเพิ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่ก็พร้อมที่จะหมาหมู่ทำไมลูกผึ้งตัวน้อยไม่ยอมบินล่ะเออลอย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 นะฮะนั่นมีคนมาส่อง เขากำลังสนใจเขาก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มิวกำลังทำอะไรค่ะนี่ลมควันเงียบเลยค่ะการลมควันเนี่ยจะช่วยเรามากมากเลยนะเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะก็จะไม่ต้องกังวลเลยดูต้องสะกิดดอกไม้ออกโอเคฉลาดมากค่ะสั่งได้ดั่งใจคงไม่มีตรงไหนแบบเข้ามาตรงนี้นะแล้วแบบมุดในซอกนี้ไปโดนกองไฟถ้าโง่ขนาดนั้นก็ปล่อยตายไปเถอะค่ะทำไมเขาไม่ขึ้นมาหาบ้านอยู่ไม่เจอเหรอฮึมันเป็นระบบที่ช่วยให้ไม่แหลกเหรอคะพึ่งแบบบินน้อยๆอย่างเงี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยขยายพันธุ์ไปเลยค่ะเก่งมากเก่งมากจัดไปเอ้ยลมหน่อยลมน้อยอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเอาออกดอกไม้ก่อนโอเคแถวแรกจะไม่ให้มีดอกไม้ค่ะให้มีแค่แบบแถว2แถว3ก็พอละถ้าจำไม่ผิดก็สามารถที่จะกราฟรังพึ่งเพิ่มได้ค่ะเราใช้ beehiveร่วมกับไม้แพงเนาะโอเคเราต้องใช้เป็นฮันนี่โคมค่ะรังผึ้งแบบนี้ก็นี่เลยง่ายมากเกียร์ช่วยคุณได้วางโต๊ะครับวางกล่องค่ะแค่นี้แล้วทีนี้ก็ใส่ที่ตะขุนแก่ไปยังเสี่ยงอ่ะพลาดมาก็วิ่งแล้วกันค่ะง่ายดีย้อยเห็นไหมผึ้งไม่ทำอะไรเพราะว่านายโดนกัญชารมควันอยู่เอ้ยกัญชาถูกกฎหมายหรือยังคะเออไม่รู้สิเดี๋ยวเล่นวงนี้ไม่ดีเอาเป็นว่าเขาโดนรมควันอยู่แล้วกันค่ะนี่เลยอุ้ยเก็บเกี่ยวหนึ่งทีก็ได้3ฮันนี่โคมค่ะก็เท่ากับว่าเราได้รังผึ้งเพิ่มอีกโอ้โหหนึ่งรังขอโทษท่านน่ากลัวเหลือเกินนี่คือความอันตรายยังไงล่ะเอ๊ะเมื่อกี้เราไปสะกิดโดนผึ้งเหรอคะ
แล้วมิวลืมวางกองไฟเหรอก็วางหมดแล้วนี่นาโอ้ยเอ๊เอาล่ะไม่เป็นไรเราต้องทำความดีสักพักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปในนั้นคืนได้ค่ะระหว่างนี้ก็คราฟเลยนี่ที่เลี้ยงเพิ่งอีก8อันเนี่ยนี่แหละวิธีฟาร์มแบบพื้นฐานง่ายๆพอมีเยอะเราค่อยไปทำฟาร์มออโต้กันเนาะไม่กดแล้วนะไม่แล้วนะรู้แล้วทำไมเพิ่งตายเพราะว่าเหล็กในยังไงคะใช่มันเอาเหล็กในมาทิ่มเราแล้วมันก็เลยตายไปเลยแนะนำให้มาเก็บตอนคืนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลเวลเท่าไหร่ละถ้ามีน้ำผึ้งอย่างนี้ก็ต้องเลเวล5อ่ะเราสามตัวนี้ทำไมนายไม่เข้าล้างรับลูกตัวน้อยของผึ้งพฤติกรรมแปลกๆค่ะไม่ยอมบินไปไหนเลยเก็บเกี่ยวมาอีกรอบก็จะได้นี่เลยอีก9ค่ะรวมกันเป็น17แล้วรังผึ้งขยายอย่างง่ายเลยนะเนี่ยเอ้ยมีแสงสว่างแล้วรอบนี้แอบนอกบ้านของคนมีใครอยู่ไหมอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้ลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะส่วนโปรเจกต์ที่คิดจะทำนั้นเมืองท่าต้องดองไว้อีกสักพักหนึ่งเลยเนาะรอให้มีทรัพยากรค่ะฟินมารีนฟาร์มได้ก่อนไอเทมหลายอย่างพังไปอุปกรณ์ไม่ทำงานค่ะช่วงนี้โอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ